บนโลกนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมดหนึ่งในนั้นคือเรื่องราวของแอเรีย51สถานที่ลึกลับที่ร่ำลือมันคือฐานทัพที่กุมความลับของโลกเอาไว้มากมายโดยหลายคนเชื่อว่ามันคือสถานที่กักเก็บชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่ถูกจับมาวิจัยรายการขนผีลุกในวันนี้เราจะไปหาข้อเท็จจริงพร้อมกันว่าอะไรที่ทำให้ฐานทัพแห่งนี้ถูกปกปิดจากรัฐบาลสหรัฐและพวกเขากุมความลับอะไรเอาไว้กันแน่จักรวาลกว้างใหญ่ไพศาลขนาดนี้มีดวงดาวนับล้านดวงอยู่ในกาแล็กซีจึงไม่แปลกหรอกครับที่หลายคนในเชื่อว่าไม่ได้มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่บนดาวสีน้ำเงินนี้เพียงดวงเดียวรวมไปถึงภาพถ่ายทั่วทุกมุมโลกที่หลุดออกมาให้เห็นแม้จะไม่ทราบแน่ชัดจะเป็นภาพจริงหรือเป็นภาพที่ถูกดัดแปลงขึ้นแต่ก็ล้วนเป็นเครื่องยืนยันได้ในระดับหนึ่งแล้วล่ะครับว่ามนุษย์ต่างดาวอาจมีอยู่จริงก็ได้เพราะหนึ่งในหลักฐานที่เชื่อถือได้มากที่สุดคือข้อมูลที่หลุดออกมาจากแอเรีย51นี่แหละครับแอเรีย51คือฐานทัพของอเมริกาเป็นสนามบินที่มีรันเวย์ยาวถึง 3.7 กิโลเมตรตั้งอยู่ใจกลางทะเลทรายเนวาดาในสหรัฐอเมริกาตะวันตกมีเนื้อที่ประมาณ 11,735 ตารางกิโลเมตรก่อตั้งเมื่อปี1995ที่เรียกว่าพื้นที่51ก็เพราะเป็นชื่อจุดที่ตั้งซึ่งปรากฏบนแผนที่ของเขตทดลองเนวาดาโดยสหรัฐกล่าวอ้างว่าพวกเขาสร้างมันขึ้นมาในช่วงสงครามเย็นเพื่อใช้วิจัยเทคโนโลยีทางการทหารทดสอบอาวุธและวิจัยยุทโธปกรณ์ในการรบของฝั่งตัวเองและศัตรูรวมไปถึงการทดลองต่างๆทว่าหลายคนกลับไม่เชื่อแบบนั้นเพราะกิจกรรมต่างๆภายในสนามบินแห่งนี้ล้วนถูกจัดให้เป็นความลับขั้นสุดยอดผู้คนก็เลยสงสัยว่าทำไมทางกองทัพถึงต้องปกปิดแม้กระทั่งการมีอยู่ของสถานที่นี้ยาวนานกว่า18ปีด้วยกันตั้งแต่ปี1995จวบจนถึงปี2013ที่ทางกองทัพเพิ่งยอมรับการมีอยู่ของสถานที่นี้อย่างเป็นทางการเนื่องจากสภาวะและท่าเทียลึกลับของกองทัพสหรัฐคนบางกลุ่มก็เลยช่วยกันไขข้อข้องใจด้วยการประติดประต่อความเป็นไปได้ต่างๆเข้าด้วยกันจนกลายเป็นทฤษฎีสมคบคิดในเรื่องวัตถุยานบินที่ไม่สามารถระบุเอกลักษณ์หรือที่ผู้คนทั่วไปรู้จักกันในชื่อ UFOข่าวลือของแอเรีย51ไม่ได้จบลงแค่ชาวอเมริกันเท่านั้นที่สงสัยแต่มันโด่งดังไปไกลจนเข้าหูผู้คนจากประเทศอื่นๆโดยทฤษฎีสมคบคิดที่เป็นไปได้มากที่สุดหลายคนเชื่อว่ามันคือสถานที่กักเก็บ UFO ที่ตกลงมาอย่างพื้นโลกในขณะคนบางกลุ่มเชื่อว่าเป็นสถานที่เก็บร่างของมนุษย์ต่างดาวที่มาเยือนโลกหรือแม้กระทั่งเป็นสถานที่ซุกซ่อนเทคโนโลยีอันเป็นความลับขั้นสุดยอดหนึ่งในข้อสันนิษฐานก็คือไทม์แมชชีนหรือเครื่องมือที่สามารถท่องไปในการเวลาย้อนอดีตและก้าวผ่านไปสู่อนาคตแม้จะมีหลายข่าวลือเกี่ยวกับแอเรีย51หลุดออกมาแต่ข้อมูลที่เชื่อถือได้ที่สุดมันหลุดออกมาจากปากของชายที่ทำงานในนั้นเมื่อปี1989บ๊อบลาซาให้สัมภาษณ์กับ US TV ว่าตัวเองเคยทำงานอยู่ในแอเรีย51ช่วงปีคริสตศักราช1888ถึง1889โดยมีบทบาทเป็นนักฟิสิกส์ส่วนหนึ่งในคณะทำงานเรื่อง UFO ของแอเรีย51และได้อ่านเอกสารลับของรัฐบาลสหรัฐเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวที่มายังพื้นโลกเขากล่าวว่าในแอเรีย51มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเขายังเคยเห็นวัตถุสิ่งบินขนาดใหญ่ซึ่งเขาพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่ามันคือ UFO บ๊อบบอกว่าวัตถุสิ่งบินลึกลับอยู่ในส่วนที่เรียกว่า S4 ในปาปูสเลกซึ่งอยู่ทางใต้ของกรูมเลกสถานที่ที่ถูกสร้างให้กลมกลืนไปกับพื้นทะเลทรายโดยรอบซึ่งหากมองผิวเผินไม่มีทางสังเกตเห็นแน่นอนบ๊อบไม่เพียงแค่เห็นยานบินแต่เขายังเคยเจอมนุษย์ต่างดาวภายในยานอีกด้วยมันคือสิ่งมีชีวิตที่สูงประมาณ 3-4 ฟุตหนักราวๆ 35-50 ปอนด์มีผิวสีเทาและมีศีรษะที่บวมปูด
หลังจากการให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ของบ๊อบมันได้กลายเป็นข่าวโด่งดังในพริบตาผู้คนที่สนใจเรื่องนี้เป็นทุนเดิมได้หลั่งไหลมาที่แอเรีย51จากทั่วทุกสารทิศเพื่อมาจับตาดูสิ่งบินลึกลับที่บ๊อบกล่าวอ้างที่น่าแปลกไปกว่านั้นคนจำนวนไม่น้อยที่ปักหลักอยู่บริเวณแอเรีย51ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขาก็เคยเห็นยานบินปรากฏตัวล่องลอยอยู่ในบริเวณนี้เช่นกันทว่าชาวบ้านในละแวกกลับบอกก็ไม่เคยเห็นเรื่องผิดปกติเกิดขึ้นแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามบ๊อบไม่ได้มีหลักฐานรองรับในสิ่งที่เขาพูดเลยแม้แต่น้อยรวมไปถึงประวัติการศึกษาด้านฟิสิกส์ที่เขากล่าวอ้างด้วยเช่นกันแอนนี่จาคอบเซนนักเขียนและนักข่าวเชิงสืบสวนชื่อดังได้ตั้งทฤษฎีสมคบคิดสุดแปลกซึ่งใกล้เคียงกับพื้นฐานความเป็นจริงเกี่ยวกับแอเรีย51เอาไว้ว่าเธอคิดว่าพื้นที่บริเวณนั้นเป็นศูนย์กลางการปกปิดของสหรัฐที่กักเก็บ UFO เอาไว้และเธออ้างว่า UFO เป็นยานโซเวียตที่ขับโดยเด็กดัดแปลงพันธุกรรมให้คนคิดว่ามันเป็นยานต่างดาวเพื่อกระจายความกลัวด้วยฝีมือของสหภาพโซเวียตจากนักวิทยาศาสตร์นาซีโจเซฟเมงเลอร์ที่ทำการทดลองในค่ายกักกันช่วงสงครามโลกครั้งที่2ข้อมูลจากสำนักข่าวรอยเตอร์ปี2020รายงานว่าผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งได้จัดแคมเปญให้ผู้คนเดินเท้าไปยังฐานทัพดังกล่าวเพื่อดูเอเลี่ยนแม้จะเป็นการโพสต์เพียงคำๆแต่ก็ทำให้ผู้ที่คลั่งไคล้ UFO และกลุ่มผู้อยากรู้อยากเห็นเป็นที่สนใจของบรรดาชาวเน็ตอย่างมากจนมีผู้ร่วมลงชื่อเกินกว่า1ล้านคนแม้ชายที่เป็นตัวจุดชนวนจะออกมาแก้ต่างภายหลังว่าเขาโพสต์เพื่อความบันเทิงเท่านั้นทว่ากลับถูกส่วนกับจะโคศกหญิงรายหนึ่งของกองทัพอากาศเธอกล่าวกับหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์เอาไว้ว่าแอเรีย51เป็นสนามฝึกซ้อมเครื่องบินรบด้วยอาวุธจริงของกองทัพอากาศสหรัฐไม่ว่าใครก็ตามที่พยายามบุกรุกเข้ามาพวกเราจะกีดกันจนถึงที่สุดอย่างไรก็ตามมันได้ดึงดูดผู้คนหลายสิบชีวิตไปปักหลักชุมนุมอยู่นอกแนวรั้วและมีหญิงคนหนึ่งพยายามบุกรุกเข้าไปข้างในจนถูกจับและควบคุมตัวไว้เพียงช่วงเวลาสั้นๆเธอไม่ได้ถูกตั้งข้อหาร้ายแรงและได้รับการปล่อยตัวออกมาในภายหลังโดย10ตำรวจเอกออเรนโดกูเอราของกรมตำรวจเนวาดาให้เหตุผลว่าพวกเขาแค่อยากเห็นว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่นี่ก็แค่มาเพื่อสนุกกันเท่านั้นก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องราวของแอเรีย51พื้นที่ที่ถูกกล่าวขานว่ารวบรวมสิ่งมีชีวิตนอกโลกแม้จะมีข่าวลือหนาหูหรือเกิดทฤษฎีสมคบคิดมากมายรวมไปถึงข้อมูลที่หลุดจากปากบุคลากรที่เคยทำงานที่นั่นแต่ก็ไม่มีหลักฐานรองรับมากพอที่จะชี้วัดว่าเป็นความจริงหรือเป็นเพียงแค่สิ่งที่พวกเราคิดไปเองแต่เพราะความไม่ชัดเจนนี่แหละครับที่ยังทำให้นักสังเกตการหลายคนมักจะมาปักหลักดูสิ่งลึกลับบริเวณแอเรีย51อยู่เรื่อยๆตราบใดที่ยังไม่เห็นกับตาการคาดเดากันไปต่างๆนานาเช่นนี้ก็จะยังดำเนินอยู่ต่อไปหากคุณชอบเรื่องราวเหลือเชื่อก็อย่าลืมกดติดตามและแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดหลากหลายคอนเทนต์สุดพิลึกก่อนใครแล้วพบกันใหม่ในคนผีลุกคลิปหน้าเพราะโลกใบนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมด